สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะปลูกต้นไม้ต่อกันดีกว่านะดีว่าวันนี้เราจะได้ปลูกอะไรวันนี้เรามีขวดพลาสติกที่เหลือใช้นะเราจะมาปลูกเราจะเอามาปักชำพืชผักในสวนครัวกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะเน้นปลูกพืชผักในสวนครัวเราดูในตู้เย็นเรามันจะมีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราก็จะเห็นเอ๊ะมะกรูดตรงนี้มันมีเหลือเยอะเดี๋ยวเราจะไปชำดีกว่าชำแล้วก็ปลูกที่หลังคอนโดดีกว่าที่นั่นทุกคนมะกรูดที่เรามีก็จะเป็นเศษไม่ใช่เศษดิใบมะกรูดที่เราซื้อมาจากตลาดนั่นแหละใบมะกรูดที่มาพร้อมกับเซตเครื่องต้มยำขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วมันก็จะเหลือแท่งประมาณนี้แล้วก็มีประมาณ2ก้านเหลือ2ก้านเราจะเอากิ่งตรงนี้มาชำในดินนะขวดที่เราใช้ก็จะเป็นขวดประมาณนี้เลยนะขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำอัดลมที่เหลือใช้อะเราก็คิดว่าไอ้แม่น่าจะเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้ไม่ต้องทิ้งแล้วก็มันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะด้วยนะอันเนี้ยไปกันทุกคนขวดตัวนี้เราก็จะเอามาตัดเอากรรไกรตัดก็ได้นะให้มันเหลือสักครึ่งนึงแล้วก็เราจะทำให้มันแบบเป็นฝาปิดที่เติมดินได้แล้วก็ต้องเอาไว้เยอะเอาเหลือประมาณสัก 3-4 มากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะแห้งไปหรือเปล่านะเนี่ยพอตัดแล้วมันจะได้ประมาณนี้หรือว่ามัน 3-4 ใบแล้วก็ยาวประมาณนี้เลยส่วนใบมะกรูดนะทุกคนเนี่ยที่ตัดออกมามันเหลือเยอะมากเลยอ่ะนี่เราเอาไปทำเป็นต้มยำยังได้อยู่เรายังไม่ทิ้งนะแล้วกลิ่นแบบมันหอมแบบหอมสุดๆอ่ะคือกลิ่นตัวนี้แบบหอมสุดๆอ่ะหอมมากๆเลยอ่ะนี่เราเก็บไว้ได้เก็บไว้ใช้ต่อได้นี่นะทุกคนขวดอ่ะเราตัดแค่ตรงกลางอย่างเดียวตัดตรงกลางให้มันเป็นที่ใส่ดินแล้วก็ตรงฝาเราจะเก็บไว้ปิดไว้เป็นฝาปิดให้มันควบแน่นน้ำแล้วก็ตรงตูดอ่ะเราก็จะไม่ตรงตูดเราก็จะไม่เจาะรูนะเอาแบบนี้เลยให้มันปิดแบบนี้เลยมันจะได้ควบแน่นน้ำข้างในไม่ต้องคอยเติมน้ำด้วยนี่คือบรรยากาศกรุงเทพนะทุกคนบนคอนโดตอนประมาณสักบ่ายสี่โมงกว่าที่ระเบียงเล็กๆของเราอ่ะไม่ได้มีพื้นที่เยอะนะใส่ปลูกใส่ขวดแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยเราเติมดินเดี๋ยวเราจะเติมดินใส่ไปในส่วนล่างนี้เลย
ดินที่เราใช้เป็นดินใบก้ามปูผสมน้ำก็จะเป็นประมาณเนี้ยมีอะไรร่วนๆหน่อยไม่แน่ใจว่าจะเหมาะหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูไปด้วยกันเลยเราตักเอาเลยนะน่าจะง่ายหน่อยโอ้โหดินเป็นค่อนข้างเป็นก้อนอ่ะอันนี นอกเรานะหาดินที่เป็นดินแบบผสมแกบหรือดินผสมแบบดินที่มันร่วนๆกว่านี้ก็จะง่ายกว่าประมาณนี้เลยทุกคนใส่ดินแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้เราก็จะเอากิ่งมะกรูดมาชามกันตัวนี้ก้านมันยาวพอเรายัดเข้าไปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนแล้วเราค่อยเอาแรปปิดอีกทีนึงกำลังดีนี่เลยเราใช้กระดาษแรปแบบนี้แหละตัดซะหน่อยแล้วเราก็ไปพันรอบประมาณนี้นะทุกคนแต่บางที่บางคนเขาก็จะใช้เป็นเทปกาวนะแปะไปเลยแต่เราคิดว่าเราลองแบบนี้น่าจะง่ายดีเพราะมันมีของที่บ้านเราไม่มีเทปด้วยแหละเรามีแต่ตัวแรปกระดาษหาได้ในครัวเลยตัวเนี้ยนี่นะพอเราได้ตัวกระดาษแล้วเราก็มาขี้ให้มันสวยๆหน่อยเพราะมันใสมากถ้าเราปิดดีๆนี่คือมันแทบจะ